بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านที่ให้ผมได้มีโอกาสนะมาพบปะกับพี่น้องที่งานใต้ร่มเงาวันนี้ขอให้พวกเราทั้งหมดและตัวผมด้วยตลอดจนครอบครัวลูกหลานของเราทุกคนได้เป็นบุคคลใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ใต้อารัชของพระองค์ด้วยอามีนแล้วหลังจากขอบคุณอัลลอฮ์ผมขอบคุณพี่น้องทุกๆคนครับขอบคุณมากๆที่ยังอุตส่าห์นั่งฟังอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากๆขอบใจจริงๆ Thank you very much โดยเฉพาะวัยรุ่นขอโทษนะมะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผมขอโทษจริงๆนะภาษาบางศัพท์ผมเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแต่อย่าเอาตามแล้วกันปล่อยให้ผมเป็นคนเดียวในเมืองไทยแล้วกันนะครับผมขอบคุณพวกมึงจริงๆวัยรุ่นที่ฟังได้จนหยดสุดท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์เหมือนคอนเสิร์ตต้องฟังให้จบจนเพลงสุดท้ายให้ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับจดหมายที่ท่านอาจารย์ซอดิกีนอ่านจริงๆเนี่ยรับอิสลามในเรือนจำเนี่ยไม่ได้มีไอ้น้องคนนี้คนเดียวหลายท่านมันเป็นฮิกมัตหนึ่งพี่น้องครับในจดหมายฉบับนี้อัลลอฮ์กำลังจะสอนให้เราบางอย่างอัลลอฮ์กำลังจะบอกกับมนุษย์ฟะตะบิรูยาอุลิลอัลบาบพวกเจ้าทั้งหลายจงพิจารณาโอ้บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายคนโง่ไม่เข้าใจหรอกครับอาจารย์ซิดกีนอ่านจนปากแห้งก็ไม่รู้เรื่องขอโทษนะครับพูดดิบๆเข้าใจง่ายๆถ้าคนใช้ปัญญาเข้าใจทันทีคนฉลาดก็ไม่เข้าใจนอกจากคนพินิจารณาในคำพูดของน้องคนนี้ผมก็จะพยายามพิจารณาพี่น้องเพื่อจะได้ฉลาดกับเขาบ้างอัลลอฮ์กำลังจะบอกอะไรเราจากเหตุการณ์นี้พี่น้องบอกอันดับแรกสถานที่ที่ทุกคนไม่อยากไปสถานที่ที่เอ่ยออกมาแล้วทุกคนต้องวิ่งหนีมันผมขอชื่นชมบรรดานักโทษมุสลิมที่อยู่ในเรือนจำทุกคนเขากำลังแสดงให้เราเห็นว่าวันนี้เราอยู่ข้างนอกชีวิตเราเกิดมา50ปียังไม่เคยได้ไหว้คนเข้ารับอิสลามเลยพี่น้องไม่ต้องให้เข้ารับอิสลามหรอกครับเราไม่เคยแม้กระทั่งจะบอกเพื่อนเราเรื่องของอัลลอฮ์เลยวันนี้เด็กหนุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งเข้าไปในเรือนจำผิดไหมแน่นอนครับพี่น้องทำผิดมาเลยต้องเข้าแต่ไม่ได้บอกว่าการผิดหนึ่งอย่างและการผิดบางประการทำให้มันเป็นคนเลวทั้งชีวิตเลยไม่ใช่คนนอกเรือนจำไม่ได้ดีกว่าคนในเรือนจำพี่น้องสิ่งหนึ่งที่กำลังแสดงให้เห็นว่าเราผิดเราอยู่ถูกจับเราอยู่ในเรือนจำแต่ไม่มีอะไรขัดขวางในการที่วันนี้เราจะบอกเรื่องอัลลอฮ์กับคนในเรือนจำพี่น้องเห็นหรือยังครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าคุลลุบะนีอาดัมคอตตออุนมนุษย์ทุกคนมีความผิดพลาดท่านไม่โดนเข้าคุกแต่พี่น้องก็มีผิดที่แบบไม่ต้องเข้าคุกนินทาคนไม่ต้องเข้าคุกแต่เตาบัตยากเตาบัตยากพี่น้องเสพยาบ้าและโดนจับอย่างน้อยผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์เองเข้าไปในเรือนจำพี่น้องเตาบัตท่านอย่าอัลลอฮ์ฉันต่อไปนี้เลิกแล้วอย่าอัลลอฮ์จบพี่น้องท่านกับอัลลอฮ์คือจบนินทาคนไม่ได้เข้าคุกแต่เตาบัตโคตรยากเลยทำไมอะครับจบกับอัลลอฮ์ไม่พอพี่น้องต้องจบกับคู่กรณีด้วยวันนี้แค่ไม่ดีคนละอย่างคนหนึ่งเข้าไปในเรือนจำอันดับแรกชื่นชมพี่น้องครับว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ความเจริญจรัสและความชัดของอิสลามจะต้องอยู่ในทุกพื้นที่
วันนี้ถ้าผมให้กับบรรดาส่งท่านธรรมให้เข้าไปในคุกอยู่แดน5สัก3ปีเอาไหมครับเราจะได้หาความผิดให้และจะได้ส่งเข้าเลยเราไม่เอาแน่นอนเราไม่เอาแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เลือกให้เราไปทำงานดาวะในที่นั้นแล้วอัลลอฮ์เลือกใครพี่น้องครับเลือกคนที่มีศักยภาพที่จะดาวะในนั้นได้คนคนหนึ่งเข้าแถวต่อคิวอ่านหนังสือศาสนาถ้าอยู่ข้างนอกบางรอบอาจจะไม่เข้าคิวอ่านหนังสือหรอกครับถ้าเข้าแถวชนของน่ะเป็นไปได้แต่วันหนึ่งจุดหนึ่งที่มันถึงจุดพี่น้องมันต้องอยู่ใครเรียกมันเข้าไปจุดกำหนดทำไมต้องมาตรงนี้ทั้งหมดวะมะกะรูวะมะกะรัลลอฮ์วัลลอฮุคอยรุลมากิรินอัลลอฮ์คือผู้วางแผนการที่ดีเยี่ยมที่สุดอัลลอฮ์จะฮิดายัตให้กับเด็กหนุ่มมุอัลลับคนนี้ผ่านใครอ่ะพี่น้องจะผ่านอาจารย์ไม่ใช่จะผ่านใครอ่ะพี่น้องต้องผ่านคนที่อยู่ใกล้เขามากที่สุดแล้วเป็นใครหนึ่งในนั้นคือมุสลิมที่อยู่ในนั้นนี่คืออันดับแรกพี่น้องทำให้เราคิดและเราพิจารณาเลยครับคนเลวมี 10% ไม่เลวทั้ง10หรอกครับพี่น้องที่รักอย่างน้อยมันชั่ว8มันต้องมีดี2ชั่ว9ครึ่งต้องมีอีกครึ่งนึงที่มันดีชั่วหมดเลย 10% นั้นไม่ใช่คนนั่นชัยฏอนชัดเจนพี่น้องใครจะแล้วแบบไม่มีดีเป็นไปไม่ได้อันดับที่สองเด็กหนุ่มคนนี้พี่น้องที่รักครับอยู่ในเรือนจำคนเวลาอยู่เรือนจำพี่น้องมันคือช่วงเวลาที่ว้าเหวและไม่มีที่พึ่งมากๆบางจังหวะชีวิตเราไม่ได้อยู่ในคุกแต่เหมือนอยู่ในคุกพี่น้องครับฮิกมะห์หนึ่งในความสวยงามของอิสลามอัลลอฮ์จะไม่ส่งสิ่งที่ดีที่สุดไปให้อัลลอฮ์จะไม่ให้เรารู้คุณค่าของสิ่งที่ดีที่สุดจนกว่าวันหนึ่งที่เราจะต่ำที่สุดก่อนวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าเงิน10บาทมีค่าเท่าไหร่จนกว่าวันหนึ่งที่ท่านไม่มีตังค์เหลือเลยในกระเป๋าท่านจะรู้ว่า10บาทนี่อัลฮัมดุลิลละห์คนคนหนึ่งไม่รู้หรอกครับพี่น้องคำว่าอิสลามคำว่ามุสลิมยิ่งใหญ่ขนาดไหนจนกว่าวันที่หัวใจเขาจะไม่เหลืออะไรเลยวันนั้นเขาจะพบสัจธรรมที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ตลอดกาลทุกคนพี่น้องที่รักครับมันมีจุดที่สามารถจูนเข้าหาอิสลามได้ทุกท่านอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้อิสลามมายากจนไม่สามารถจะเข้าใจได้ไม่ต้องวิชาการชั้นสูงพี่น้องครับอิสลามไม่ต้องวิชาการชั้นสูงชัดเจนเข้าใจง่ายๆแล้วจบนั่นคือศาสนาถ้าวนตีลังกา7รอบแล้วเพิ่งเข้าใจนั่นงงพี่น้องบอกง่ายๆกับคนเริ่มอิสลามท่านนบีบอกกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวเข้าใจไหมไม่ต้องจบอะไรเยอะเลยพี่น้องคนคนหนึ่งเวลาอยู่จุดนั้นทำไมจึงรับอิสลามโดยง่ายทำไมใจเขาเปิดรับและทำความเข้าใจอิสลามแล้วยอมซิโรราบกับอิสลามโดยง่ายพี่น้องครับคำตอบชัดๆหัวใจไม่ใช่ของเราแต่มีผู้สร้างมันมาหัวใจไม่ใช่ของเราพระองค์เป็นผู้สร้างแล้ววันหนึ่งอ่ะพี่น้องที่รักวันนี้หัวใจมันไปสะเปะสะปะมันจะไม่พบกับความสุขจนกว่ามันจะกลับเจ้าของหัวใจมันท่านนบีจึงบอกไงครับพี่น้องกุลุมาลูดินยูลดูอัลันฟิตรเด็กทุกคนเกิดมาในฟิตรที่บริสุทธิ์มากจนฟิตรอตรงนี้บางอุลามะอธิบายว่านั่นคืออิสลามท่านจะหลุดไปขนาดไหนพี่น้องแต่มันจะถึงจุดหนึ่งที่เมื่ออิสลามมาท่านจะปฏิเสธมันไม่ได้เลยอัลลอฮ์ให้ความง่ายดายในหลักการอิสลามคนพี่น้องที่รักเมื่อได้ประสบกับสิ่งที่ตัวเองขาดหายไปทั้งหมดในชีวิตเขาจะยอมรับมันได้โดยดีทันทีอะไรคือความขาดหายของมนุษย์พี่น้องที่รักครับ
อะไรคือความขาดหายของชีวิตเราที่สมบูรณ์คนคนหนึ่งมีทุกอย่างคนคนหนึ่งมีบ้านคนคนหนึ่งมีรถคนคนหนึ่งมีภรรยาที่สวยมีทั้งหมดอำนาจที่เขามีอย่างเดียวที่เขาไม่มีคือศาสนาวันหนึ่งที่เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันหนึ่งที่เขากล่าวแล้วอิลาฮิลลอฮ์เขาร้องไห้ทั้งที่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าคืออะไรคนบางคนรับอิสลามพี่น้องกล่าวชาฮาดะตามบอกกล่าวตามนะครับได้ค่ะอาจารย์อัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮิลลอฮ์กล่าวตามสักพักเสียงสั่นพี่น้องแล้วร้องไห้ผมถามกับน้องร้องไห้ทำไมครับไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้สึกมันตันและตื่นออกมาแล้วออกมาเป็นน้ำตาอธิบายได้ไหมน้ำตาที่ออกจากหัวใจเขาเรียกว่าอะไรบอกได้ไหมอะไรที่มันล้นออกมาด้วยกับคำอ่านภาษาอาหรับทั้งที่เราไม่เคยรู้จักคำนี้มาเลยเราไม่เคยอ่านมาเลยพี่น้องเด็กขอโทษนะครับอยู่ในศาสตร์ต่างศาสนิก20กว่าปีเติบโตขึ้นมาวันหนึ่งสนใจอิสลามกล่าวรับอิสลามอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น้ำตาไหลร้องไห้ทำไมร้องไม่รู้ค่ะผมจะบอกให้ว่าเพราะอะไรทำไมคนเจ็บปวดมากๆพอมาเจออิสลามเขารู้สึกเหมือนได้เจอคนที่เขารักที่เขาห่างหายไปนานมากเรารู้สึกอย่างนี้ได้ยังไงจะไม่รู้สึกได้ยังไงในเมื่อเราเคยสัญญากับอัลลอฮ์มาแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเหยียบบนดุนยาขอโทษนะครับเสียงดังนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเหยียบดุนยาเรารู้จักอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์สตูบิรับบิคุมข้าไม่ใช่พระเจ้าของพวกเจ้านะก็รู้ไปละทั้งหมดในอาลัมอารวาวิญญาณทั้งหมดพระองค์คือพระเจ้าของเราสัญญาคำนี้สัญญาหมดรู้จักหมดลุดดุนยาลืมอัลลอฮ์บ้างจึงไม่แปลกเหมือนเราเดินทางไปต่างประเทศนานๆพี่น้องบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยวันหนึ่งเขามาเจอกันแล้วบอกนี่คือมะนี่คือป่านะลูกนี่คือพ่อนะลูกไม่เคยเลี้ยงดูมาก่อนทำไมความรู้สึกเราร้องไห้เวลาเจอหน้าคนที่เรียกว่าแม่มันคือความรักมันคือความผูกพันที่ไม่มีภาษาใดในโลกจะอธิบายทฤษฎีนี้ได้เลยน้องคนนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับเขาได้รับความอบอุ่นของอ้อมกอดแห่งอิสลามและมันจะเป็นการกอดที่อัลลอฮ์จะไม่ปล่อยตลอดกาลจนกว่าวันที่ท่านจะปล่อยอ้อมกอดนี้ด้วยตัวท่านเองอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยท่านอัลลอฮ์จะรักท่านอัลลอฮ์จะดูแลท่านจนกว่าท่านจะไม่สนใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเรามากนะครับพี่น้องที่รักเด็กหนุ่มคนนี้อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์หัวใจเขายอมมอบตัวให้อิสลามเรียบร้อยแล้วคุกดุนยามีกำหนดในการจุกจองจำการจองจำดุนยามีระยะเวลาในการสิ้นสุดของมันแต่การยอมถูกจองจำในอิสลามเขาจะยอมให้ถูกจองจำตลอดกาลนี่คือเรื่องแตกต่างระหว่างอาคิเราะห์กับอิสลามดุนยากับอิสลามดุนยาท่านยิ่งกลัวท่านต้องวิ่งท่านยิ่งกลัวท่านต้องหนีท่านไม่อยากถูกขังท่านต้องแหกแล้วหนีออกมาให้ได้แต่เรื่องของอิสลามยิ่งกลัวยิ่งอยากเข้าใกล้กลัวมนุษย์ยิ่งอยากห่างจากมันแต่กลัวอัลลอฮ์ยิ่งอยากใกล้อัลลอฮ์การจองจำในดุนยาเราอึดอัดเราไม่อยากอยู่แต่ทำไมวันนี้เรายอมให้อิสลามจองจำชีวิตกำหนดขอบชีวิตเราได้เพราะอะไรพี่น้องอยู่กับอิสลามและให้อิสลามอยู่กับชีวิตท่านนั่นคือการถูกให้อัลลอฮ์ตีกรอบและวางแกนในท่านอย่างสวยงามที่สุดจนวันกิยามะห์เลยจงมอบตัวและมอบใจให้อัลลอฮ์แล้วท่านจะปลอดภัยคำพูดหนึ่งพี่น้องที่รักบรรดาซอฮาบะห์เวลาไปออกรบต่างแดน
คำพูดแรกยิ่งใหญ่มากก่อนจะรบซอฮาบะไม่พูดเยอะไม่พูดมากพูดมากมักจะเป็นคนไม่จริงคนจริงพูดไม่เยอะสิงโตคำรามไม่กี่ทีพี่น้องแต่หมาเห่าประจำซอฮาบะอยู่ต่อหน้ากษัตริย์แม่ทัพโรมันพูดคำเดียวพี่น้องอัสลิมตุสลิมคำนี้ยิ่งใหญ่มากวันนี้ผมเป็นคนมา40กว่าขวบอย่าพูดปีมันดูแก่เรายังไม่เคยเจออะไรพี่น้องชาติอาหรับชาติไหนบ้างกล้าพูดกับยะฮูดว่าอัสลิมตุสลิมเข้าใจความหมายไหมครับรับอิสลามแล้วท่านจะปลอดภัยอัสลิมมอบตัวท่านให้กับอัลลอฮ์แล้วท่านจะปลอดภัยดุนยาและอาคิเราะห์เลยทำไมซอฮาบะห์พูดได้วันนี้มุสลิมถ้าอยากสำเร็จท่านต้องมอบให้อัลลอฮ์ดูแลอิซกาละละฮูร็อบบุฮูอัสลิมอัลลอฮ์บอกกับนบีอิบรอฮีมให้มอบตัวมอบใจให้อัลลอฮ์ท่านนบีอิบรอฮีมตอบกลับว่าอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีนฉันมอบตัวฉันแล้วเพื่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกวันนี้พี่น้องที่รักครับให้หลักการอิสลามเข้าไปดูแลชีวิตเราไม่ยากอิสลามมาวันนี้เนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปในชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราให้ได้ยอมให้อิสลามผมใช้คำว่าจองจำเนี่ยเข้าใจนะแล้วก็เวลาถ้าใครไปทำคลิปไม่ต้องไปตัดคลิปว่าพวกเราคงไม่ละบางคนบอกเราใช้จองจำคอนเซปต์งานมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องจำจองจำด้วยบอกให้อิสลามจองจำหรืออิสลามดูแลชีวิตท่านเนี่ยนี่คือความสงบสุขที่สุดแล้วที่บรรดาซอฮาบะห์ยอมมอบตัวและใจทั้งหมดให้อัลลอฮ์เลยพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลต้องการอย่างเดียวพี่น้องในการทำงานของท่านนบีทั้งชีวิต23ปีนบีไม่ต้องการอำนาจเลยท่านนบีไม่ต้องการทรัพย์ดุนยาเลยท่านนบีไม่ต้องการตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นท่านนบีบอกคำเดียวว่าอูรีดูฉันต้องการที่สุดจากพวกเขาคำเดียวฉันอยากให้มนุษยชาติและอาหรับทั้งหมดกล่าวคำนี้บอกไอ้อยู่คำเดียวมุฮัมมัดเจ้าต้องการคำอะไรนบีไม่ขอทรัพย์นบีไม่ขออะไรทั้งสิ้นขออย่างเดียวกุเรชบรรดามักกะจงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วลีเดียวพี่น้องที่รักประโยคเดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ทำไมกุเรชมักกะยอมทุ่มงบประมาณทั้งประเทศเพื่อให้จุดกะลิมานี้ให้ได้ยอมให้ทรัพย์ทั้งหมดแก่ท่านนบีอย่าเผยแพร่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เด็ดขาดมุฮัมมัดเจ้าจะเอาอะไรเอาไปเลยขออย่างเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ห้ามโดยเด็ดขาดทำไมเขาเดือดร้อนแค่คำเดียวบรรดาอาหรับเดือดร้อนกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเดียวพี่น้องเพราะเขาเข้าใจภาษาอาหรับเขารู้ว่าคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บุคคลคนหนึ่งอยู่ๆประกาศคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวอบูละฮับยอมตายในการขัดขวางกะลิมานี้อบูญะฮันถวายทั้งหมดในชีวิตเลยคำนี้เกิดไม่ได้ในมักกะเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าใครเอากะลิมานี้มาในชีวิตมันไม่ใช่แค่การกล่าวแต่มันคือการเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในตัวคนนั้นทันทีอิสลามมาเพื่อสอนวิธีดำเนินชีวิตวันนี้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรามอบตัวให้อัลลอฮ์แล้วหัวใจมอบให้อัลลอฮ์ดูแลหรือยัง
คนมีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชีวิตวิถีท่านต้องเปลี่ยนวันนี้คนอยู่ในคุกพยายามจะละหมาดคนอยู่นอกคุกพยายามจะหนีสุเราะห์วันนี้คนอยู่ในคุกพยายามจะอ่านหนังสือศาสนาเราอยู่นอกคุกอ่านบ้างไม่อ่านบ้างระวังนะครับจะได้ไปเตาบัตตัวในคุกกันบ้างวันนี้อัลลอฮ์กำลังจะสอนเราให้อุมมัตอิสลามพี่น้องที่รักครับวันนี้จึงเราต้องตระหนักแล้ววันนี้พี่น้องครับว่าเรามอบให้อิสลามดูแลและจองจำเราให้อัลลอฮ์หลักการอิสลามจองจำเราหรือยังการจองจำของอิสลามไม่ใช่การริดรอนสิทธิใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการสอนให้มนุษย์รู้ว่าอันไหนควรเดินและไม่ควรเดินนั่นคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตพี่น้องครับคนในสังคมวันนี้บางทีถามมุสลิมบอกอาจารย์ทำไมอิสลามไม่มีแฟนวัยรุ่นรุ่นมะนี่คงไม่ถามแล้วแหละแฟนครับรุ่นย่อนี่ไม่ถามเลยล่ะครับบอกวัยรุ่นบอกทำไมอิสลามห้ามอิสลามไม่ให้ความรักรักไม่ได้ห้ามบอกไม่ใช่แค่อิสลามสอนให้เรารู้ว่าทำยังไงถึงจะฮาลาลซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมทั้งหมดยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตเดินตามอิสลามได้อะไรสยบให้คนอย่างอุมาร์อิบนุคอตตบซิรอราบให้แก่เด็กให้แก่คนให้แก่บุคคลธรรมดาทั่วไปได้สิงโตอย่างอุมาร์สงบได้ยังไงพี่น้องดูวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตเราพี่น้องเวลาบายานเจอวัยรุ่นเจอนักเลงเจอไอโอสิงสารสัตว์เต็มเลยบอกมึงยอมได้ไงวะบางทีมาเจออีกช็อตเนี่ยพี่น้องอยู่คุยกันอย่างนี้นะบางเราไม่รู้หรอกบางก็ผมก็ไม่รู้ไอ้บางก็เราไม่รู้กันน่ะสุดท้ายบางทีมาเจอเพื่อนเก่าไอ้บางนี่ตกใจนี่เพื่อนผมและอาจารย์ตะก่อนน่ะไม่มีทรงนี่ตะก่อนไม่มีทรงนี่แล้ววันนี้มายังไงอ่ะบอกไม่แปลกฮะซิบะกะตัลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบะกะการยอมของอัลลอฮ์การเปลี่ยนแปลงของหลักการอิสลามประสบกับใครชีวิตเปลี่ยนทันทีชีวิตจะเปลี่ยนทันทีอุมาร์อิบนุคอตตบจากอดีตพี่น้องที่รักไม่มีใครกล้ากับอุมาร์อิบนุคอตตบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องเปลี่ยนราชสีตัวนี้ให้มาเป็นราชสีของอิสลามให้ได้ทำยังไงอะอะไรจะสยบอุมาร์อิบนุคอตตบได้บอกไม่มีพี่น้องนอกจากอัลลอฮ์กับนบีผู้เดียววินาทีที่อุมาร์อิบนุคอตตบยอมให้ตัวเองสู่หลักการอัลลอฮ์ยอมให้อิสลามจองจำชีวิตของเขาสละหมดทุกอย่างพี่น้องครับคนจริงนะอุมาร์เข้ารับอิสลามครั้งแรกประโยคแรกหลังจากรับอิสลามแต่พี่น้องดูนะครับอุมัรว่าเข้มแล้วนะท่านนบียิ่งกว่าอุมัรอิบนุคอตตบพี่น้องจะรู้จักบุคลิกรอซูลเราคือความสุขุมชัดเจนนะวันที่อุมัรเข้ามาที่บ้านอารกอมบินอบีอารกอมพี่น้องมาเป็นพยักเลยนะเคาะประตูข้างหน้าไปน้องซอฮาบะห์ที่เหลือวิ่งหลบเลยฮะใครมาไปน้องอุมาร์อิบนุคอตตบเหลือ2ท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบและท่านนบีเราฮัมซะห์บอกให้อุมาร์เข้ามานะถ้ามาดีเราจะดีด้วยถ้ามาไม่ดีดาบในมือคืนอุมาร์แน่นอนนี่คนเขาเรียกอะไรอ่ะเดซิเบลไล่กันได้2ท่านนี้ไล่กันได้ฮะแต่คนที่ยิ่งกว่าท่านฮัมซะห์วินาทีที่อุมาร์อิบนุคอตตบเข้ามาพี่น้องที่รักบางรายงานท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินหาอุมัรจับเสื้อเลยนะครับอัมมุนตะฮียะอันตะยาอุมัรเจ้ายังไม่จุดเอราอุมัรเจ้ายังไม่สงบและไม่ยุติอีกแล้วอุมัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮรับอิสลามครั้งแรกยอมให้อัลลอฮ์จองจำในชีวิตเขามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตทันที
ไม่ต้องใครบังคับไม่ต้องใครมาบังอบรมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเขารับอิสลามคำถามแรกถามกับบรรดาซอฮาบะห์ใครคือศัตรูตัวฉกาจของอิสลามของท่านนบีบอกฉันมามติตรงกันพี่น้องอบูละฮับไปเลยครับพี่น้องอุมาร์อิบนุคอตอบบ้านอบูละฮับเคาะประตูหน้าบ้านอบูละฮับเปิดมาพี่น้องเจอกับอุมาร์อิบนุคอตอบก็ต้อนรับสิครับไม่พูดพร่ำทำเพลงอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์คราวอิสลามต่อหน้าอบูญะฮับหรืออบูละฮับนี่เลยบอกทำไมนี่คือวันนี้พี่น้องครับวันนี้ถึงเวลาที่ว่าเราต้องพยายามให้อิสลามเปลี่ยนวิถีชีวิตเราให้ได้ไม่มีใครจะสยบชะบับหรือเยาวชนมุสลิมได้นอกจากอิสลามอย่างเดียวผมบอกกับเด็กเกเรและบอกกับเด็กติดยาขอละฮิดายัดพี่น้องเราด้วยขอโทษนะครับผมบอกมึงเลิกไม่ได้ลอยบังมึงไปอบรมเถอะอบรมเลยเชิญ10วันโครงการเลิกยาเสพติดไปเลยไปตอนแรกนะแค่400กลับมาเพิ่มครับพี่น้องเป็น8ได้สูตรใหม่จากพี่น้องต่างถิ่นนะตะก่อนแค่ยากันยุงยังพอทำเน่านะกินยากันยุงอ่ะพี่น้องถ้ามันกระเพราได้นะมันผัดแน่นอนพอกลับมาอีกทีพี่น้องเพิ่มสารฟลูออเรสเซนต์เลยยาฆ่ายาสัตว์ใส่เต็มเลย บางทีนะถูกจับไปพี่น้องกลับมานึกว่าเตาบัตได้สูตรใหม่อาจารย์ได้สูตรใหม่ฮะได้สูตรใหม่อย่าลืมนะครับบางที่นะบางมีนะมันไม่ใช่แค่แหล่งอบรมมันเป็นแหล่งเพิ่มความรู้โดยปริยายเลยผมบอกว่าเลิกไม่ได้หน่อยน้องเลิกไม่ได้เพราะอย่างเดียวทำยังไงอยู่ที่ใจเราวันนี้ยอมเลิกหรือไม่อบรมหรือครูอบรมหรือดียังไงบอกไม่สำคัญสำคัญหัวใจวันนี้ยอมให้อัลลอฮ์หรือยังถ้าวันนี้ใจยอมให้อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก็เลิกได้อาจจะยากแต่หัวใจคือสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องครับวันนี้จงยอมให้อิสลามดูแลหัวใจเราแล้ววันนี้พี่น้องน้องคนนี้ได้รับอัสบาบฮิดายัตจากในคุกจดหมายฉบับนี้เราคงไม่ได้ไปดาว่าในคุกกันทุกคนผมเคยเข้าไปบรรยายในคุกนะเรือนจำหญิงนะเรือนจำชายไม่ไหวบางมีนบอกพอบรรยายเสร็จผมบอกให้ตะมาบรรยายพอนะอย่าให้มาอยู่ด้วยกันเลยเข้าแป๊บเดียวยังเครียดเลยครับบางมีนแล้วพี่น้องเรามาชาอัลลอฮ์มากบอกมาบรรยายมาพบปะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์บอกวันนี้เราทุกคนไม่ได้มีโอกาสจะเข้าไปดาวะห์แบบนั้นได้นอกจากบุคคลพิเศษจริงๆแล้วทำยังไงครับวันนี้หน้าที่เราจะทำยังไงให้วันนี้เพื่อนเราที่ถูกจองจำกับดุนยาเนี่ยให้หัวใจเขาหลุดจากการจองจำดุนยามาสู่ความกว้างขวางของอาคีรอห์ให้ได้หน้าที่หลักของชะบับอิสลามวันนี้พี่น้องครับเอาอิสลามให้ทั่วโลกรู้จักท่านให้ได้เชื่อผมอย่างหนึ่งว่าคนแล้วยังไงคนไม่ดียังไงแต่เมื่อเอาอิสลามให้จะไม่มีใครปฏิเสธแม้แต่คนเดียวจะไม่มีใครบอกว่าสิ่งที่ท่านนำมาเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งหมดเขาจะยอมรับในความเป็นอิสลามนี่คือหนึ่งอามานะห์พี่น้องครับวันนี้เราจะทำยังไงนี่คือบทบาทที่ชะบับเยาวชนมุสลิมต้องแสดงเยาวชนมุสลิมต้องทำยังมีคนอีกหลายคนที่อยากรู้เรื่องราวอิสลามยังมีอีกหลายคนที่อยากรู้ว่าอิสลามเป็นยังไงพี่น้องเราพี่น้องครับผมได้มีโอกาสเจอพี่น้องบังกลาเทศบังกลาเทศพี่น้องออกดาว่ามีโอกาสเจอกับมูซาการ์ร็อกกันบอกอาจารย์ผมได้มีโอกาสไปที่หนึ่งบนเขานะครับเขาบอกบนนี้มีคนแต่ไม่มีไฟ
เราไปดาว่าเขาดีกว่าขึ้นไปน้องครับเขาก็เขาเป้าหมายอย่างเดียวเอาอิสลามถึงข้างบนเขาให้ได้ขึ้นไปพี่น้องกลุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งขึ้นไปบนเขานี่ยังไม่ทันถึงยอดยังไม่ทันถึงปลายนะเสียงเพลงลั่นมาเลยบอกไม่มีไฟแต่มีเพลงขึ้นไปสุดเรียบร้อยครับพี่น้องจึงบรรลุก่อนมุสลิมจะไปถึงอเมริกันไปถึงเรียบร้อยแล้วก่อนอิสลามจะเอาลัยละลอไปถึงพวกเขาวันนี้นัสรานีขึ้นไปก่อนพวกเราเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นโจทย์พี่น้องที่รักครับว่าเราต้องพยายามทำให้คนเข้าใจอิสลามและเขายอมรับในอิสลามให้ได้ไม่มีอะไรยากอัลลอฮ์บอกเอาไว้แล้วว่าละกอดยัสซัรนัลกุรอานลิซิกรอัลลอฮ์ได้ทำให้กุรอานเป็นสิ่งง่ายได้ในการคิดในการเข้าใจฟะฮัลมิมุดดะกิรมีใครจะวิเคราะห์วิจารณาหรือไม่วันนี้ยอมให้อิสลามเปลี่ยนชีวิตพี่น้องแล้วท่านจะพบความสุขตลอดกันให้อิสลามอยู่กับชีวิตท่านแล้วท่านจะหลุดจากดุนยาตลอดกันซัยดินารุบอีบอกกับรุสตุมแม่ทัพเปอร์เซียบอกวันนี้เราต้องการที่สุดเพื่อจะให้บ่าวออกจากความคับแคบในดุนยาสู่ความกว้างขวางของมันทันทีวันนี้พี่น้องที่รักครับหลักการของอัลลอฮ์ยังเหมือนเดิมอิสลามยังเหมือนเดิมชะบับเยาวชนวัยรุ่นที่ฟังอยู่ในมัจลิสนี้ผมฝากเอาไว้ด้วยเราไม่ใช่คำขอโทษนะครับสุภาษิตอาหรับมีอยู่คำหนึ่งบอกคอยรุดดิฟะฮุจูมการป้องกันที่ดีที่สุดคือการจู่โจมวันนี้เราคิดอย่างเดียวว่าอาจารย์ทำยังไงครับตอนนี้เขาเสรีไอ้นู่นบ้างเขาไอ้นั่นบ้างเอาล่ะพี่น้องเข้าใจอิสลามเป็นอิสลามอยู่แล้วปกติสังคมวันนี้จะอิลิยาเขาเมาเหล้าเขาซีนาเขาอะไรเต็มหมดเลยเราทำยังไงดีไม่ใช่มึงต้องถามว่าทำยังไงต้องถึงเวลามุสลิมต้องบุกเข้าหาเขาด้วยไม่ใช่บุกกับอาวุธกับอะไรเลยบุกกับคำว่าอิสลามไปหาสังคมบ้างอย่ารอตั้งรับเราต้องเป็นฝ่ายบุกด้วยบุกด้วยกับอิสลามเอาอิสลามไปให้เขาวันนี้มุสลิมที่อยู่ในผับมุสลิมที่อยู่ในซุ้มขอโทษนะครับผมฟิกเกตคิดขนาดที่ว่าถ้ามีโอกาสเป็นได้อินชาอัลลอฮ์เราต้องดาว่าแม้กระทั่งผู้หญิงโสเภณีด้วยซ้ำเขาเหล่านั้นบางทีไม่ได้มาฟังบัญญัติบรรยายหรอกแล้วหน้าที่ใครอะเราฟิกเกตคิดบอกว่าอยากจะให้อิสลามไปถึงพวกเขาแล้ววันนี้ใครพี่น้องครับเยาวชนแก๊งวัยรุ่นเยาวชนแก๊งนั้นแก๊งนี้มีมุสลิมเกือบทุกแก๊งเลยพี่น้องเชื่อไหมว่ามีมุสลิมเกือบทุกแก๊งอิสระทางดุนยาแต่ถูกจองจำด้วยอิบลิสใครจะไปปลดพันธนาการและให้หลุดจากคุกดุนยามาสู่แห่งหนทางอิสลามนี่คืออามานะของพวกท่านนี่คืออามานะของชะบับนี่คืออามานะของวัยรุ่นนี่คืออามานะที่อัลลอฮ์ให้แก่บรรดาเยาวชนทุกคนศาสนาไม่ต้องรออิสลามไม่ต้องรอวันนี้เราเข้าใจบัลลิกูอันนีวะลาอายะเอาไปบอกเอาไปกล่าวเอาไปเผยแพร่แม้กระทั่งอายัดเดียวที่เราเข้าใจวันนี้โลกทั้งโลกกำลังต้องการอิสระพี่น้องครับทุกระบบวันนี้ดุนยาล่มสลายและเห็นแล้วว่าดีแล้วยังไงทำไมวันนี้สังคมฟิตนามากอาจารย์ครับชายอะไรเละเทะชายปนไปหมดเลยปกตินบีบอกแล้วอิลลัลลซีบะอ์ดะฮูชัรรุมมินฮูวันที่จะมาถัดไปเรื่อยๆมันจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเป็นซุนนะตุลลอฮ์อย่างหนึ่งพี่น้องครับเลี่ยงไม่ได้
มันจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมถ้าอัศวินม้าขาวมาตอนประเทศสงบในนิทานเจ้าชายคงไม่ดังอัศวินจะเป็นอัศวินได้ต้องมีมังกรให้ปราบพี่น้องที่รักมุมินมุสลิมจะฉายภาพความเด่นชัดของหลักการอิสลามได้มันถึงจุดสังคมที่เละเทะมากๆแล้วเขาจะเห็นความสว่างของอิสลามครับเขาจะเห็นความสดใสของคำว่ามุสลิมและท้ายที่สุดหัวใจมนุษย์ทั้งหมดจะยอมให้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวอินชาอัลลอฮ์วันนี้ชะบับต้องขยับขยื่นนะครับเราหมดเวลาแล้วและมันก็หมดนานแล้วด้วยผมบอกทำงานดาวะทำงานกับวัยรุ่นเยาวชนช่วยดูอาให้ผมด้วยนะครับพี่น้องให้วัยรุ่นตลอดกาลอย่าให้ผมแก่ให้อายุพอแก่แต่ความเก่าให้คงเดิมอินชาอัลลอฮ์นะบางนานไปยังนะบางนานผมเนี่ยยังอยู่นะบอกเก่าต้องเหมือนเดิมเสียงต้องเหมือนเดิมฟีลเหมือนเดิมนะเลยบอกกับน้องๆทุกคนว่าที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างรู้แหละแต่ขี้เกียจพูดแต่วินาทีนี้ต่อไปเลิกได้แล้วครับพี่น้องอย่าเสียเวลากับวิ่งไล่หนูเพราะสิงโตตัวจริงมันไม่วิ่งจับหนูพี่น้องที่รักเรามีงานใหญ่ที่รออยู่นะครับพี่น้องทุกท่านงานเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดวันนี้เอาความเมื่ออิสลามไปสู่มนุษยชาติได้แล้วทั้งหมดจะยอมให้กับอิสลามวันนี้ถ้าเราไม่ทำวันนี้ถ้าพี่น้องไม่รับวันนี้ถ้าพี่น้องไม่สนใจในงานนี้จงนึกถึงไว้อย่างหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่วินาทีแรกที่รับวะฮยูจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่านพี่น้องเคยเห็นนบีร้องไห้พี่น้องเคยอ่านหะดีษเจอนบีเศร้าเนี่ยสาเหตุจากดุนยากี่ครั้งนบีไม่เคยเศร้าเรื่องดุนยาเลยไม่มีกินไม่เป็นไรไม่มีอาหารไม่เป็นไรแต่อิสลามต้องอยู่กับอุมมะฮ์ตลอดกาลนบีรับวะฮยูแล้วงานดาวะห์ในวันแรกวันใดที่พี่น้องขี้เกียจทำงานศาสนาวันใดที่พี่น้องรู้สึกเบื่อกับการทำงานศาสนาวันไหนที่พี่น้องรู้สึกว่างานอิสลามมันเป็นงานที่เฉยแล้วฉันไม่อยากทำอะไรแล้วฉันมีงานมีภารกิจมีไอ้นู่นไอ้นี่ทิ้งหมดงานศาสนาจำคำพูดของบุคคลนี้เอาไว้เวลาพักและนอนของฉันตั้งแต่วินาทีนี้ขอดีใจจะหมดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทั้งชีวิตนบีไม่ขออะไรแล้วพี่น้องครับรอซูลนอนบนเสื่อขาดได้รอซูลเจ็บโดนเขาด่าได้แต่อิสลามอัลลอฮ์ตกต่ำไม่ได้นบีจะวะฟาตท่านนบีมองอุมมัตของท่านพี่น้องนึกเอาไว้ให้มากๆผมถึงบอกว่าเวลาไปอุมเราะห์พี่น้องนะมีโอกาสอยู่ในเราดอนะดูหุจรอดนะแล้วมองภาพท่านนบีสุดท้ายนบีทำอะไรมุสลิมเจอละหมาดในมัสยิดนบีอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุวันที่นบีเจ็บหนักมากอบูบักรเป็นอิหม่ามพี่น้องที่รักครับท่านรอซูลมีแรงเฮือกสุดท้ายในชีวิตท่านไม่เรียกฟาติมา
ไม่เรียกท่านยังไงใช่ไม่ถามถึงใครเลยพี่น้องในบรรดาครอบครัวท่านนบีเปิดม่านออกอย่างเดียวมองบรรดาอุมมัตอิสลามละหมาดซุบฮ์ท่านนบียิ้มพี่น้องที่รักคนที่รักเราที่สุดพี่น้องนึกออกไหมพ่อแม่ที่เหนื่อยกับลูกมาสุดชีวิตในการส่งจนวันหนึ่งลูกจบการศึกษาและมีงานทำเวลาพ่อแม่ดูลูกพี่น้องเราลืมความเหนื่อยหมดแล้วครับท่านนบีดูบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดเป็นญะมาอย่างพร้อมเพรียงกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ้มเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตท่านอานัสบินมาลิกเห็นพี่น้องบอกหน้าท่านนบีขาวมากอบูบักรถอยทันทีพี่น้องนึกว่านบีจะออกเป็นอิหม่ามอิชารัตละหมาดต่อไปม่านปิดลงพี่น้องในวันนั้นอัลลอฮุมะรอฟีกอัลอาลาคำพูดพี่น้องสุดท้ายท่านนบีเลือกที่จะกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีห่วงอุมมัตสุดท้ายพี่น้องครับกลัวว่าอุมมัตจะทิ้งศาสนากลัวอิสลามแล้วอุมมัตของท่านนบีจะไม่เอาอิสลามแต่วันนี้ท่านจะทำหรือไม่ทำก็ตามท่านจะสนใจอิสลามหรือไม่ก็ตามท่านรอซูลยืนยันเอาไว้ลายบลูวันฮาดัลอัมรกิจการนี้อิสลามนี้จะไปถึงทั่วโลกมาบลูวันไลลวันนะฮาร์ที่ใดมีกลางคืนที่ใดมีกลางวันอิสลามจะไปถึงที่นั่นถ้าท่านไม่อยากจะขึ้นขบวนนี้วันที่พี่น้องจะขาดทุนที่สุดคือวันที่ท่านเจอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันนี้ทั่วโลกกำลังรอท่านโอ้ยเป็นไปได้ไงอาจารย์เราพูดอังกฤษไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของมึงพูดได้หรือไม่ได้ชาคิดไหนพูดไทยได้อะครับรู้จักไหมอะเออและไอ้มัดของเจ็ดทำไมทำไม่ได้อะเรื่องไปทั่วโลกไม่ใช่เรื่องของท่านเนียนให้จริงอัลลอฮ์ช่วยอิสลามต้องการคนจริงอิสลามต้องการชาบับวัยรุ่นที่แข็งแกร่งปัญญาอ่อนไม่เอาปัญญาอ่อนคือคิดอย่างเดียวแต่ไม่ขยับอะไรเลยนั่นเขาเรียกตองอิสลามต้องการคนที่คิดแล้วทำดูอานะครับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ผมว่ามีคนมีตังมีคนรวยไหมกรุงเทพมีไหมมาขอให้มีนะอามีนมารู้จักผมใช่ไหมรู้จักนะมานะใครรู้จักผมแสดงว่ายังวัยรุ่นอยู่บอกเด็กชายบับลี่อับดุลรอมานอยากจะขออย่างหนึ่งจากพี่น้องกรุงเทพให้ผมให้ได้นะคนมีตังนะผมขออย่างเดียวพี่น้องได้ไปอมรอกันเรื่อยๆนะขอสักหนึ่งครั้งในชีวิตบางปีพี่น้องพักสักปีหนึ่งเลือกวัยรุ่นเร็วๆที่เตาบัดตัวแล้วมันเปลี่ยนเป็นคนดีแล้วให้โอกาสมันไปอมรอสักครั้งในชีวิตพี่น้องให้ผมมันเถอะพี่น้องเราไปทุกปีแล้วปีหน้าค่อยไปปีนี้กูให้มึงเลยผมอยากให้ชาวบ้านวัยรุ่นไปยังดินแดนที่รอซูลได้เคยเจียบเอาไว้นบีร้องไห้ที่นี่นบีเหนื่อยที่นี่นบีตายที่นี่แล้วพลังในการทำงานท่านจะกลับมาเพิ่มอีกล้านเท่าให้ผมมันนะพี่น้องนะ 50,000 สำหรับคนมีตังเวลาไปประจำมาพี่น้องสักปีขอไอ้วัยรุ่นที่แม่งเตาบัดจริงๆแล้วมันเปลี่ยนตัวเองจริงๆให้มันไปเถอะครับและอัลลอฮ์จะคืนพี่น้องกลับอีกเป็นพันๆล้านเท่าให้มันไปดูกะอ์บะฮ์ที่แท้จริงใ
ให้มันไปดูบรรยากาศอิสลามที่แท้จริงให้มันไปเห็นว่าบุรุษที่เสียสละเพื่อมันทั้งชีวิตนอนอยู่ตรงนี้แล้วบุรุษท่านนี้ไปนอนที่รักบอกกับอุมัตอิสลามทั้งหมดว่าวัสบิรูท่านทั้งหลายจงอดทนนะดุนยาอดทนนะพี่น้องดุนยาต้องสบัดมุสลิมเรามีกรอบเยอะมากไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้กรอบเยอะมากนบีบอกอดทนมากๆฮัตตาตัลกอนีอะลัลฮอดจนกว่าจะไปเจอฉันที่บ้านน้ำวินาทีสุดท้ายในการพักของมุมินไม่ใช่ดุนยาดุนยาต้องเหนื่อยอาคิเราะห์คือการพักไม่มีคำว่าพักสำหรับมุมินบนดุนยาถ้าวันไหนอยากจะพักเหลือขี้เกียจไปดูคนที่ตายไปแล้วไปดูคนที่ไม่มีแรงแล้ววันนี้อัลลอฮ์ให้เรามีแรงและมีชีวิตสละเพื่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอิสลามมนุษย์ทั้งหมดรอพวกท่านทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเยาวชนนะครับเคลื่อนไหวงานศาสนาทำได้ที่เราทำได้อัลลอฮ์ไม่บังคับการความสามารถแต่ต้องเริ่มมุสลิมต้องเริ่ม10นาทีนะครับมุสลิมต้องเริ่มมุสลิมีนต้องเริ่มเราต้องดึงพี่น้องสกอยกลับมาสู่ฮิญาบให้ได้อินชาอัลลอฮ์ทำได้พี่น้องครับเราต้องดึงมุสลิมีนนี่พี่น้องที่ยังเขาเรียกยังเดินไม่ตรงทางอะนะตบตบมันหน่อยและผมย้ำเสมอว่าแต่ละคนมีแนวทางที่เหมาะกับตัวเองท่านอบูบักรไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้ดูเหมือนท่านอุมาร์ถ้าอบูบักรเปลี่ยนเป็นแบบอุมัรก็ยุ่งเหมือนกันนะครับพี่น้องนะและท่านอุมัรจะเป็นแบบท่านอบูบักรก็ไม่ได้แต่ละบุคลิกแต่ละสไตล์วัยรุ่นมีสไตล์ของตัวเองและมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากทำงานกับวัยรุ่นต้องใช้วัยรุ่นทำงานกับเยาวชนต้องใช้เยาวชนฝากพี่น้องส่องทางธรรมอินชาอัลลอฮ์บังซุบให้รอดผมวันหนึ่งต้องจัดจัดงานของเยาวชนขึ้นสักรอบอินชาอัลลอฮ์ครับลองรวมพลังเยาวชนสักครั้งในชีวิตพี่น้องแล้วเรารวมกันว่าไม่ใช่บัญญัติธรรมดาปกติเราช่วยกันคิดจะขยายอิสลามต่อไปในภายภาคหน้าไปยังไงต่อไปเยาวชนถ้ารวมเป็นหนึ่งมีพลังมหาศาลมากๆพี่น้องที่รักครับคนทำงานศาสนาหยุดแค่คนเดียวจงนึกเสมอว่าท่านทิ้งคนอีกเป็นล้านคนท่านทิ้งคนอีกเป็นล้านคนเดินหน้าต่อไปและความยิ่งใหญ่ของอิสลามพร้อมจะเข้าสู่ทุกหัวใจทุกวินาทีครับอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลลอฮ์ศาสนาวีไปไหนแล้วมีอามานะหนึ่งนะครับพี่น้องที่ผมได้รับอามานะจากท่านอาจารย์สดิกีนด้วยนะอาจารย์สดิกีนก็บอกผมไม่ใช่อาจารย์นะผมเป็นแค่คนทำงานศาสนาจริงๆเราเรียกท่านว่าอาจารย์เลยอาจารย์ไม่ต้องจบอะไรสูงพี่น้องนะเราเรียกให้เกียรติอาจารย์ผมเรียกอาจารย์สดิกีนนะครับหนังสือใต้ร่มเงาเนี่ยนะครับพี่น้องเกิดขึ้นนี่ผมไม่เคยบอกอาจารย์สดิกีนนะจริงๆนะสมัยผมเรียนศาสนาตอนนั้นก็คึกเขาเรียกคึกมีฟีลลิ่งในการเขียนหนังสือมาฉบับนึงไม่รู้อาจารย์สดิกีนจำได้ไหมน่าจะจำไม่ได้ครับผมเป็นเด็กคนเดียวพี่น้องหาเบอร์ส่งทางธรรมไปเจอในหนังสือมั้งซุปมันอยากจะเก๋าเอาว่ากูลองโทรบอกอาจารย์สุริกินเสนอบทความมาเราสักทีว่าเขียนหนังสือพี่น้องเขียนหนังสือครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละครับพี่น้องผมหยอดตู้พี่น้องไม่มีโทรศัพท์มือถือโทรเลยอาจารย์สุริกินรับนานแล้วอาจารย์ผมมาเกือบ30ปีกว่าบางนานผมยังนู่นอยู่เลย30กว่าปีพี่น้องผมโทรอาจารย์สันติกิจรับเลยสลามอะลัยกุมครับอาจารย์อาจารย์อะลัยกุมสลามอาจารย์พูดดีมากนะครับ
ผมมีหนังสือบทความจะมาเสนอครับอาจารย์จำได้เลยนะอาจารย์บอกลองเอามาให้ดูนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปจนวันนี้นะไม่ได้ไปจนวันนี้พี่น้องดีแล้วล่ะครับที่ผมไม่ไปเพราะผมไม่ย้อนอ่านกลับตัวเองอีกทีครูเขียนอะไรของครูวะเนี่ยนะทั้งหมดพี่น้องครับบางคนบอกอาจารย์ประวัติซอฮาบะห์เห็นอาจารย์เล่าบ่อยอาจารย์น่าจะทำหนังสือขายนะครับถ้าผมทำหนังสือเมื่อไหร่คือหยุดบรรยายครับไม่ดีกว่าให้คนอื่นเขียนไปนะมีอาจารย์ที่เขาถนัดเขียนหนังสือนะเยอะแยะแล้วพี่น้องบอกผมไม่ได้เขียนออกมากลายเป็นภาษาพูดนะกลายเป็นภาษาพูดเลยพอบอกปุ๊บบอกเอาละครับพี่น้องชีวิตบรรยายแล้วกันอย่างน้อยส่งทางธรรมเป็นคอลัมน์แรกหนังสือฉบับแรกที่ผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นคอลัมนิสต์ในนั้นด้วยแต่ไม่สำเร็จไปเสนอวันนั้นอาจารย์อาจจะไม่รับก็ได้นะนะครับอาจจะไม่รับก็ได้บอกไม่สำเร็จส่งทางธรรมมีนานมากขอโทษนะครับอาจารย์และทีมงานทุกท่านนานจนผมนึกว่าไปซะแล้วไปยังไงอาจารย์ตอนนี้เขาอ่านเฟซบุ๊กไงพี่น้องเขาอ่านโซเชียลเขามีรายการในอะไรนะดาวเทียมบ้างในอินเทอร์เน็ตบ้างใครว่าจะมานั่งอ่านหนังสือแบบนี้มีอีกหรือเปล่าวันนี้คำตอบครับยังมีคนที่อ่านหนังสืออยู่อัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับที่ขอเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกไม่เยอะเลยแต่วันนี้เนี่ยทีมงานส่งทางธรรมพี่น้องดูแต่ละคนนะครับที่ใส่เสื้อส่งทางธรรมพี่น้องดูสภาพแล้วกันนะครับรวยไหมฮะเศรษฐีไหมบางศพผมนี่ไม่ใช่เศรษฐีแน่นอนเยาวชนคนทำงานแต่มีหัวใจในการอยากช่วยเหลือศาสนาวันนี้พี่น้องที่เราอยู่ในที่แห่งนี้พี่น้องครับสิ่งหนึ่งวันนี้ที่เราอยากทำและอยากช่วยเหลือพี่น้องด้วยบอกเจ้าสเดกีนบอกจะขอใบจากนะเพื่อจะได้ดำเนินการทำนิตยสารต่อไปอินชาอัลลอฮ์เวลาเราจะขอใบจากพี่น้องครับพี่น้องต้องเข้าใจและพี่น้องจะให้ต้องคิดเสมอวันนี้เราไม่ได้ให้ส่งทางธรรมส่งทางธรรมเป็นแค่ทางผ่านแต่เราส่งเงินนี้ไปสู่อุมมัตอิสลามทั่วโลกนี่คืออัสบาบทางผ่านแล้ววันนี้เราให้ลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์อย่างพร้อมเพรียงกันวันนี้อัลลอฮ์จะให้สวรรค์ท่านแต่ท่านต้องยอมแลกเพราะสวรรค์อัลลอฮ์ราคาแพงมากสวรรค์อัลลอฮ์ราคาแพงมากอัลลอฮ์สองอย่างที่เราต้องการชีวิตท่านและทรัพย์ท่านชีวิตเราให้ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วพี่น้องครับวันนี้เหลือทรัพย์ซอฮาบียะห์ของท่านนบีรดิอัลลอฮ์อันฮุนท่านนบีบอกซอฮาบียะห์บรรดามุสลิมว่าตัสซอดดะกนะบริจาคนะให้มากบริจาคอิสติกฟาร์ให้มากซอฮาบียะห์ได้ยินเรื่องนี้พี่น้องเพื่อจะรอดพ้นจากไฟนรกซอฮาบียะห์ถอดเครื่องประดับทันทีเลยเราบรรยายครั้งหนึ่งในงานวัยรุ่นว่าขอบริจาคในการจัดงานในวัยรุ่นมุสลิมาพี่น้องที่รักท่านหนึ่งไม่รู้ว่าใครเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยถอดแหวนเลยครับพี่น้องให้เลยเด็กกำลังจะมีตังอะไรอ่ะพี่น้องให้แหวนผมประกาศบอกชาวบ้านวัยรุ่นทั้งหมดที่อยู่ตอนนั้นบอกเสียดายไม่รู้เจ้าของถ้ารู้ว่าเจ้าของคือใครผมจะให้คนไม่แต่งงานขอผู้หญิงคนนี้ทันทีไม่ต้องสนใจก่อนหน้าเป็นยังไงใจสวยที่สุดคือโอเคหน้าค่อยเคลียร์ทีหลังไม่ใช่ไม่สนเลยแต่ใจผ่านมากอินชาอัลลอฮ์นั่นเด็กใต้เด็กใต้เดี๋ยวดูเด็กเทพอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่วันนี้พี่น้องที่รักครับจะทีมงานส่งทางธรรมพร้อมแล้วครับบังมามัด
อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์จะสักมาลอพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยลุกพร้อมๆกันนะท้ายสุดนี้นะครับพี่น้องขอดุอาและขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ขอให้ชีวิตเราทั้งหมดตั้งแต่วินาทีนี้ทุ่มเททั้งหมดในชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ได้สุดท้ายของชีวิตเราวันนี้พี่น้องครับที่ผ่านมาอดีตเราไม่ต้องนับว่ากี่ปีที่เราแล้วแค่วินาทีสุดท้ายของวันนี้เดินหน้าสุดๆให้ได้และวันหนึ่งเมื่อเรากลับไปเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างน้อยเราจะมีเรื่องราวได้บอกแก่ท่านนบีแล้วว่าฉันพยายามแล้วยารอซูลุลลอฮ์เราต้องการที่สุดคือหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์ครับขอให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำอัลเฮาจากมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนอามีนผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับขอมาอัพพี่น้องทุกท่านแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับการส่งทางธรรมยืนตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับกั้นมึงอย่าออกถ้ายังไม่ให้เลยน่ากลัวมากนะครับพี่น้องน่ากลัวมากนะฮะฉะนั้นบางยืนชิดริมนิดนึงแม่อัสนาวียืนอย่างนั้นบอกอย่าออกถ้ายังไม่ให้อินชาอัลลอฮ์ครับแล้วอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งลุกนะครับผมไม่ลุกท่านห้ามลุกเราต้องลุกพร้อมกันซ้อมเอาไว้แล้วขอดุอาให้เราเข้าสวรรค์พร้อมกันในกลุ่มแรกให้เราได้เข้าสวรรค์พร้อมกันเป็นกลุ่มชนแรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ากลุ่มชนแรกที่ได้เข้าสวรรค์หน้าของเขาจะเหมือนกับดวงจันทร์เต็มดวงท่านนบีจะไม่ถึงและประตูสวรรค์จะไม่เปิดถ้าบุรุษที่ชื่อมุฮัมมัดยังไม่ถึงตรงนั้นอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องเป็นกลุ่มชนแรกที่ข้ามซิรอตและขอให้เราได้เข้าสวรรค์กลุ่มชนแรกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมและเราจะลุกพร้อมกันอินชาอัลลอฮ์นะครับและเราจะไปให้ลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ยังพร้อมเพียงกันบิสมิลลาห์ครับพี่น้องผมลุกท่านลุกได้เลยและเราเจอกันใหม่ในสนามงานนะวะและขอให้พบกันอีกในสวรรค์ฟิตดาวส์ทุกๆคนอาเมนครับขอละเสียชีวิตพวกท่านและทรัพย์ด้วยกับสวรรค์ของพระองค์ด้วยอาเมนจะซากุมุลลอฮ์ครับทีมงานส่งทางธรรมต้องสู้ต่อไปนะครับเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ครับจะซากุมุลลอฮ์ครับพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะซากุมุลลอฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ